้นำในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนในชนีล่าสุดลงไป 8.67 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,500.20 จุดมูลค่าการซื้อขาย 4,299 ล้านบาทและเราจะไปพูดคุยกับคุณทวชัยอัศวพรชัยค่ะรองกรรมการผู้จัดการบร.เอเอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณทวชัยค่ะครับสวัสดีครับคุณน้าวุฒิและท่านนักลงทุนผู้รับชมและฟังทุกท่านครับดูเหมือนว่าดัชนีหุ้นไทยจะกลับมาเคลื่อนไหวผันผวนแบบก่อนหน้าที่จะได้รู้เรื่องของตำแหน่งประธานสภาเหมือนตอบรับไปพอสมควรแล้วแล้วตอนนี้ดูไม่มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาหนุนต่อเนื่องด้วยหรือเปล่าคะคุณทวชัยคะต้องหาจับมากังวลใจในเรื่องราวของการโอกาสของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ของเฟดมากกว่าค่ะน่าจะเป็นประเด็นนั้นด้วยแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คืออย่างที่คุณหน้าฤดีพูดก็คือเราได้ทางออกของตัวบุคคลที่จะมาดูแลสภาละนะครับนั่นคือประธานสภาแล้วก็ท่านที่หนึ่งท่านที่สองก็โอเคอ่ะนะครับเราก็จะเห็นภาพแบบนั้นเพียงแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปว่าลำดับต่อไปเนี่ยจะผ่านด่านได้หรือเปล่าค่ะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะคะใช่แต่ก็คิดว่าด้วยเหตุและผลต่างๆเนี่ยผมว่าน่าจะต้องปล่อยให้เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านในการโหวตมากกว่าเนาะว่ามีความคิดเห็นอย่างไรโหวตผ่านไม่ผ่านเพราะเหตุผลอะไรเราน่าจะยอมรับสิทธิ์ตรงนั้นกันได้ค่ะคือมันบังคับกันไม่ได้อะใช่ไหมมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านที่จะต้องโหวตแล้วก็มีสิทธิ์ในการโหวตเราก็มีหน้าที่หรือว่าตลาดก็มีหน้าที่อย่างผมก็มีหน้าที่รออย่างเดียวต้องรออย่างเดียวเป็นบังคับหรือไปวิจารณ์อะไรบ้างไม่ได้นั่นเป็นสิทธิ์ของเขาเราต้องเข้าใจนะสอสอหนึ่งท่านสวหนึ่งท่านเนี่ยเป็นสิทธิ์ของเขานะค่ะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาเขาก็มีความคิดเห็นของเขาประชาธิปไตยก็คือให้สิทธิ์เขาก็ใช้สิทธิ์กันแค่นั้นเองถูกไหมฮะค่ะมันก็ไม่ใช่ข่าวการนี้เราก็มีหน้าที่รอพอรอปุ๊บมันก็จะเกิดความผันผวนของการเก็งกำไรเกิดขึ้นใช่ไหมฮะค่ะมันก็จะเป็นภาพอย่างนั้นครับค่ะการรอเนี่ยไม่ใช่แค่เราใช่ไหมคะต่างชาติเองก็รอด้วยสำหรับวันโปรเองก็น่าจะเวทแอนด์ซีรอจนกว่าจะผ่านการเลือกนายกรัฐมนตรีไปถึงจะทราบว่าทิศทางที่ชัดเจนของเขาว่าเขาจะไหลกลับเข้ามาหรือไหลออกไปต่อนะคะคุณทวชัยคือสิ่งที่เขารอเนี่ยนอกเหนือจากตัวนายกรัฐมนตรีเขาก็ต้องรอเรื่องนโยบายเศรษฐกิจด้วยนะค่ะคือเราก็เรียนการวิเคราะห์มาหมดทุกอย่างแล้วนะฮะเราเองเราก็ต้องวิเคราะห์ในแง่ของภาพรวมของดาวเราก็ต้องวิเคราะห์ตัวบุคคลด้วยค่ะตัวบุคคลก็มีผลนะค่ะใช่ไหมฮะตัวบุคคลมีผลต่อความเชื่อมั่นอยู่แล้วค่ะอันนี้ได้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถูกไหมฮะแต่ตัวบุคคลนั้นๆน่ะมีโอกาสที่เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาต้องสร้างฝีมือสร้างความมั่นใจหรือว่างานต้องหนักแหละก็ต้องเรียกความมั่นใจแล้วก็สร้างผลงานขึ้นมาซึ่งมันเป็นข้อพิสูจน์ไงถูกไหมครับพอมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาผมก็คิดว่ามันน่าจะใช้ระยะเวลานานควรนะถูกไหมฮะถ้าคือนี่มันเป็นเรื่องแฟกต์นะมันเป็นเรื่องแฟกต์ที่จะเกิดขึ้นถูกไหมฮะอันนี้ก็จะเห็นภาพนั้นไปแต่ว่านโยบายถูกใส่ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอันนี้ขึ้นอยู่กับฝีมือล้วนๆละอาจารย์บริหารล้วนๆละแล้วก็อย่าลืมว่านโยบาย MOU 23ข้อที่ออกมาก่อนหน้านี้เองเนี่ยมันก็ทำให้ตลาดมีความผันผวนในทิศทางไหนเราเห็นกันแล้วถูกไหมใช่ค่ะตอนนี้จะกลับทิศได้หรือเปล่าค่ะกลับทิศได้หรือเปล่าไม่มีใครตอบได้ใช่ไหมครับไม่มีใครแผ่นออกมาอะไรเลยค่ะถูกไหมอันนี้เนี่ยเราก็ต้องรอต่อไปทีนี้ตลาดเกิดความกังวลใจเกิดความกลัวเรื่องราวเหล่านั้นอาจจะสะท้อนในวันนี้ออกมาด้วยส่วนหนึ่งด้วยก็ได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดก็คือมีการสำรวจความคิดเห็นออกมา 88% นะขึ้นรอบนี้อ่ะ26 26นะ26กรกฎาคมใช่ไหมค่ะใช่ค่ะก็เพราะฉะนั้นแนวโน้มระยะสั้นๆ นะคะก่อนที่จะไปถึงสัปดาห์หน้าที่จะทราบผลการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเนี่ยประเมินกรอบแนวรับแนวต้านของเซตเนี่ยมันจะผันผวนมากน้อยแค่ไหนคะคุณทวัชชัย
ปันผวนในทิศทางลงแล้วฮะผันผวนในทิศทางลงเลยทิศทางลงแล้วค่ะคือต้องเท้าความอย่างนี้ก่อนว่าที่ผ่านมาที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันมีการทำ window dressing แล้วก็เล่นเก็งกำไรแล้วก็ปิด position กันค่ะปิด position ของตลาดดีเลวิตกันเรียบร้อยกันหมดแล้วอันนี้ก็กลับมาดูว่าทิศทางตลาดจะไปไหนก็คือเก็ง direction กันใหม่แค่นั้นเองเรื่องราวที่เขาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องจะมองว่าเป็นสารลับก็ได้เป็นทำ window dressing ก็ได้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องของการปิด position ก็ได้ค่ะแต่พอมาถึงตรงนี้แล้วเราก็กลับมาถึงแม้ว่าเราจะปลดล็อกในเรื่องของตัวบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งประธานสภาแล้วก็ท่านที่หนึ่งท่านที่สองมาแล้วแต่เรายังมีล็อกอีกยังมีต้องปลดล็อกอะไรอย่างอีกหลายเรื่องอย่างที่ผมเล่ามาแล้วไทม์ไลน์มันใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะเพราะถ้าทำหน้าเนี่ยเราก็จะรู้กันก็หนึ่งสัปดาห์ละอันนี้ก็คือหนึ่งล็อกไอ้ล็อกใหญ่ก็คือนโยบายเศรษฐกิจกับตัวบุคคลที่จะมาคุมเศรษฐกิจอันเนี้ยล็อกที่ใหญ่ไปเชื่อมามันใช้ระยะเวลาเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าตลาดอาจจะผันผวนในทิศทางที่เป็นขาลงมาหน่อยหนึ่งก่อนนะฮะก็ขาลงมาแล้วนี่ก็ลงมาที่ก็จะมีซัพพอร์ตอยู่ที่14,487.88แถวนี้ละค่ะนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งตลาดใหญ่คือเขาหลุด1,500 เคยขึ้นเงาไหลลงมาแล้วก็มาตั้งรับเป็นใหม่ที่1,487.88แบบนี้ค่ะครับค่ะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์การลงทุนนะคะในช่วงนี้นะคะยังควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายหรือปัจจัยการเมืองไหมคะคุณธวัชชัยคือช่วงนี้ก็ควรคนจะหลีกเลี่ยงอย่างนั้นไปก่อนจนกว่าจะได้เห็นชมหน้าโดยเฉพาะนโยบายค่ะโดยเฉพาะนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจหรือที่จะบริหารเศรษฐกิจไปทางไหนคือเป้าหมายการบริหารเศรษฐกิจมันมีหลายอย่างนะค่ะนะครับแต่อันนี้นะดูแล้วมันเป็นโซเชียลเวลแฟร์นั่นจะเป็นการกระจายรายได้ใช่ไหมครับค่ะนะครับเพราะงั้นเนี่ยอาจจะต้องมองเลยว่าแฟซิลิตี้ที่สร้างกันมาก่อนในรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้ที่กำลังจะหมดวาระไปเนี่ยค่ะหรือว่าพูดง่ายๆว่าตอนนี้น่าจะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่หรือเปล่านะค่ะเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เนี่ยฟาซิลิตี้ที่สร้างและโครงการที่เขาสร้างกันต่อเชื่อมต่อไปยังประเทศที่อยู่ทางเหนือของเราทางจีนต่อไปทางประเทศต่างๆนี้จะต่อเนื่องหรือเปล่าและโดยเฉพาะในทางภาคใต้นะครับที่เป็นขอบทอดกาบตรงนั้นที่จะเป็นสะพานข้ามไปเนี่ยจะต่อหรือเปล่าเราก็ต้องดูกันในหลายๆเรื่องด้วยเนาะนะครับคือสิ่งที่ทำมาเนี่ยดูว่าแมคโครเนี่ยกับไมโครเป็นยังไงแต่มาดูจากรัฐบาลชุดนี้เขาน่าจะเน้นทางด้านไมโครมากกว่าการรับยามากกว่าแต่ทางรัฐบาลชุดก่อนก็อาจจะเป็นเน้นในภาพใหญ่ๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะเพราะการเก็งกำไรระยะสั้นๆนะคะมองไปที่กลุ่มใดดีคะกำไรระยะสั้นๆช่วงนี้เป็นการตั้งรับตั้งรับเลยนะต้องบอกเลยเป็นการตั้งรับกลุ่มที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้เราก็จะมองเป็นกลุ่มธนาคารอยู่นะกับกลุ่มของพลังงานอยู่ค่ะก็คือออกสภาพคล่องไว้ก่อนแหละค่ะส่วนกลุ่มอื่นเราก็ไม่ค่อยแนะนำอย่างมันนี้นะส่วนหนึ่งที่เรามองก็คือตัวของกรณีบ้านปูบ้านปูเราต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าเราก็เก่งในเรื่องราวของผลประกอบการเขาส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เรื่องราวของเทคนิคด้วยค่ะนะค่ะมันก็จะมีอยู่สองส่วนนะอย่าลืมนะคุณต้องมองในเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะใช้เทคนิคเข้าในการตัดสินใจด้วยถ้าเขาถามว่าระยะสั้นๆสิ่งที่คุณให้น้ำหนักในการวิเคราะห์มากที่สุดคือเทคนิคเข้านะค่ะนะครับเราต้องเป็นอย่างนั้นไปอย่างกรณีของบ้านปูเองเนี่ยซัพพอร์ตที่สำคัญนี่คือ9 บาทแนวต้านก็อยู่ที่9.25ครับค่ะขอถามกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นิดนึงนะคะคุณธวัชชัยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันจะมีความตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งนึงอ่ะนะคะเพราะว่ามีการออกรัฐบาลจีนออกมาตรการควบคุมการส่งออกพวกโลหะที่มันจะเป็นส่วนสำคัญของประมาณพวกอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์นะคะตรงเนี้ยมันจะส่งผลต่อหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนไหมคะถ้ามองระยะสั้นระยะกลางค่ะความน่ากังวลตรงประเด็นนี้มีผลแน่นอนมีผลแน่นอนอยู่แล้วเราเคยเห็นเทรดวอร์ที่เกิดขึ้นมาแล้วไงค่ะถูกไหมฮะค่ะนะฮะเราก็จะเห็นเป็นอย่างนั้นไปแต่มาในเกมอย่างนี้เนี่ยจีนเขาจำกัดไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยค่ะส
ูกไหมฮะค่ะเราก็อาจจะได้ประโยชน์หรือเปล่าในมองในมุมการเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้หรือเปล่าค่ะใช่ไหมฮะค่ะคือจีนเขาบอกว่าฉันไม่ส่งให้เธอฉันหมายถึงจีนคนเดียวหรือเปล่าค่ะต้องตีโจทย์ให้แตกก่อนค่ะแล้วเธอคือใครเธอคือสหรัฐอเมริกาคนเดียวหรือเปล่ามันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันมีพรรคพวกเพื่อนฝูงด้วยที่จะต้องติดลานแผลไปด้วยหรือเปล่าอันนี้ตอบไม่ได้ค่ะใช่ไหมแต่ถ้าถามว่าเซนติเมนต์มันเกิดขึ้นหรือเปล่ามันเกิดขึ้นมันเคยเกิดเหตุวอร์ขึ้นมาทีนึงแล้วนี่ค่ะใช่ก็ระเมระนาดจะลงมาเยอะแล้วแต่ตอนนี้เขาก็เสมือนหนึ่งเกิดแต่ยังไม่เกิดไงค่ะเสมือนหนึ่งเกิดแต่ยังไม่เกิดก็มีโอกาสที่จะตั้งรับได้ถามว่าจะเก็งกำไรได้ไหมเก็งกำไรบนความเสี่ยงที่สูงนิดนึงคำตอบอย่างนี้ดีกว่าก็ต้องระมัดระวังนะคะก็ขึ้นอยู่กับนักลงทุนเองว่ารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะต้องจัดพอร์ตให้ถูกนะต้องจัดพอร์ตให้ถูกกับการยอมรับความเสี่ยงตรงนี้อันนี้สำคัญครับค่ะก็เป็นคำเตือนนักลงทุนนะคะวันนี้ครบถ้วนนะคะขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนะคะกลับมาดูนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยนะคะก็ตอนนี้ล่าสุดลงไป 11.87 จุดก็หลุดระดับ 1,500 จุดไปนะคะอยู่ที่ 1,497 จุดมูลค่าการซื้อขาย 7,597 ล้านบาทค่ะมาดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1ปตท.ลงไป25สตางค์อยู่ที่ 33 บาท 75สตางค์อันดับที่2 PHG นะคะลงไป30สตางค์อยู่ที่ 20 บาท 70สตางค์นี่หุ้นน้องใหม่นะคะแพทย์รังสิตก็ราคา IPO 21บาทเปิดมาก็ต่ำจองนะคะล่าสุดลงไป30สตางค์อันดับที่3ธนาคารกรุงเทพค่ะลงไป2บาทที่157บาทอันดับที่4ปตท.สผ.ค่ะลงไป50สตางค์ที่152บาท50และอันดับที่5 AOT การท่าอากาศยานลงไป50สตางค์อยู่ที่71บาท25สตางค์นะคะก็หลังจากที่ตอบรับอย่างที่คุณธวัชชัยบอกก็คือตอบรับเรื่องของประธานสภาไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็การทำ Window Dressing ที่เราบวกขึ้นไปก่อนหน้านี้ตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ในช่วงของการ Wait and See แล้วก็รับปัจจัยลบในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐที่โอกาสที่จะปรับขึ้นนั้นค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็รวมถึงเราต้องไปรอเรื่องของการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมใครได้เป็นนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามที่มีการประมาณการหรือคาดการเอาไว้มั้ยและหลังจากนั้นต้องมาดูเรื่องของนโยบายของพรรคที่ได้หาเสียงเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทุกอย่างแล้วมันก็มีผลต่อเซนติเมนต์ของตลาดค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ